นั่งลองอ่ะที่มันไม่จบก็มันลองอยู่นั่นอ่ะลองจนกระทั่งมันเพี้ยนเองอ่ะนะนี่นะดึงเอาไปปุ๊บดึงเอาไปเดี๋ยวลุงจะทำให้ดูให้เสร็จให้ได้ก่อนครับขออนุญาตทำก่อนแล้วกันทำให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวเปี้ยวมีคำถามเดี๋ยวนั่นเราสังเกตดูตรงนี้นะอยากรู้เครื่องทำงานยังไงดูตรงนี้ถ้าอยากรู้ลุงกรอารมณ์ยังไงดูการกระทำเพราะตอนนี้เรากำลังบาลานซ์กันระหว่างเทคโนโลยีซึ่งอยู่ด้านตรงนี้กับอารมณ์ลุงกรเวลาลุงกรไปแปะทำงานช้าอะไรต่างๆมันจะเห็นหมดทุกคนมันจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะนั่นว่าทุกคนมันเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้มาแล้วปุ๊บมันจะเก่งหรือว่าไม่ใช่มันอยู่ที่การทำตัวเองป่ะมันขยับไปที่หนึ่งปีเอาแล้วขยับมาขยับมันนิดหนึ่งเห็นป่ะนี่ขยับไปจบเพราะมันจะมีล็อกของมันอยู่ทำความเข้าใจแล้วปุ๊บเราอ๋อมันมีล็อกของมันอยู่ครับนะแปะดึงซ้ายมาดึงขวาเพราะอะไรต้องนั่นนะหาให้มันเจอหาเจอแล้วปุ๊บหนูจะเกิดพัฒนาการโดยตัวของหนูเองมันจะเป็นรู้ก็รู้ได้เฉพาะตัวบุคคลนะฝากที่หนึ่งนะหนูดูนะแต่เนี้ย
แล้วก็วางใช้คำสั่งแปะแปะเสร็จแล้วก็แตะแล้วก็ใช้ดึงไปนี้แล้วก็ถอนออกนะไปดึงตรงนี้ออกมามันไม่ใช่ว่าขยับไปขยับมาไม่ใช่ว่าอย่างเงี้ยนะแปะดึงซ้ายดึงขวา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 แปะซ้ายขวาเสียเวลาหน่อยผมควรสอนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะได้ทำความเข้าใจเดี๋ยวทำงานได้เก่งแล้วนะไม่ยากหรอกตอนนี้มันต้องแก้อารมณ์ด้วยตัวเองเพราะว่าเราสงสัยปุ๊บก็ดูอารมณ์อันนี้เครื่องอันนี้อารมณ์เรานะจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้เพราะมันเป็นเรื่องซึ่งเราต้องอยู่กับมันไปจำมีอะไรไหมไม่มีโอเคอ่ะเพื่อมีอะไรถามกันมาพอหนูอันนี้พอหนูทำได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะไอ้190หนูเสร็จไปแล้วทีนี้พอมา1925หนูไปทั้งบันทึกเป็นใน JPG แล้วก็บันทึกใน PowerPoint แต่พอจะมาใส่แสงเนี่ยค่ะรูปมันไม่เข้ามาให้อ่ะค่ะจะเข้าได้ยังไงเพราะเราไม่บันทึกให้เป็น JPG ดีไงเนี่ยกำลังจะไล่เข้าไปตรงนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวจะได้เห็นกระบวนการคุณเข้าใจละนะอย่างเย็นเพราะว่าเราไปทับไฟล์มันเข้าใจป่ะมันโง่ไงมันโง่มันไม่สามารถทำตามที่เราคิดได้เราจะต้องทำตามที่มันสั่งตรงนี้นะเราคิดก็คือตรงนี้เครื่องคิดก็คือตัวนี้เรากำลังทำงานระหว่างเครื่องกับตัวเราถามว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยนะครับเราต้องทำตามที่มันสั่งไม่ใช่ตามที่เราคิดความคิดของเราไม่ใช่เป็นคำสั่งนะถึงบอกว่าต้องตัดความคิดทิ้งก่อนตอนเนี้ยกำลังสอนจำท่านหรือเปล่าตัดความคิดของเราทิ้งว่าเออกูจะทำยังไงกูจะทำไงปุ๊บถ้าสมมุติเราไปทำตรงนั้นเราคิดตรงนั้นเข้ามาเมื่อไหร่เราจะทำงานช้ามากวันหนึ่งได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสมมุติเราทำอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็เสร็จนะครับแปะนะดึงซ้ายดูดีนะดึงขวาเสร็จแปะนะเพราะมันมีคำสั่งของมันอยู่ไงทั้งหมดคือคำสั่งดูดีๆนะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตามคำสั่งของเครื่องเพราะเครื่องมันเขียนมามันจะมีคำสั่งของมันแทนเรานะเราก็ไปเรียนคำสั่งของมันมาอันนี้ก็คือเครื่องทำงานนะอันนี้คือเราทำงานนะเราทำงานระหว่างเครื่องกับเราเดี๋ยวดูดีๆนะใจเย็นเข้าใจแล้วคุณกรเข้าใจแต่ว่ามันต้องให้ผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนแล้วมันถึงจะไปถึงตรงนั้นได้มันไม่ใช่คิดแล้วปุ๊บมันพอที่หนูคิดมันไม่ตรงกันมันก็เสร็จมันเองเนี่ยเสร็จแล้วอีกนิดเดียวThank you.
ันนี้ลุงกรจะนั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรก็ถามลุงกรได้เอาให้ได้เพราะว่าตอนนี้หนูก็ติดเทคโนโลยีตรงเครื่องแก้นิดนึงหน่อยก็จบนี่นะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วปุ๊บบันทึกไฟล์ชื่อไฟล์บันทึกเป็นนะคุณจำไม่ได้คุณก็มาแต่งตรงนี้ให้มันเป็นภาพใหญ่เสียนะอันนี้อันนี้โอเคมันอยู่ตรงนี้นะ IoT T 1ถึง4 IoT อันนี้ T ขอโทษทีไงนะต่อไปตรงนี้เปลี่ยนจาก IoT ถ้าสมมุติเราบันทึกทับไปมันก็ทับไปเลยนะไลท์ตามที่เรื่องแสงนะแล้วก็บันทึกเราจะทำไงต่อบันทึกเซฟแอร์ต่อเป็น JPG เซฟแอร์ต่อเป็น JPG เดี๋ยวไว้นะแล้วก็ไปinsert file เข้ามาอีกเสร็จเข้ามาแล้วก็มาตัดดีไซน์ดีไซน์ปุ๊บมาถึงตรงนี้มาปรับตรงนี้ แล้วก็ไปเอาไอ้ตรงนี้มาcopy 1 2 3โอเคนะ copy มาเสร็จแล้วมาใส่ตัวนี้ตัวที่เรากำลังโหลดเข้ามา8แล้วก็ดึงต่อไปดึงต่อไปนะไฟล์ตรงนี้จะชื่ออะไรนะไฟล์ตรงนี้ก็ประมาณชื่อเต็มนี่นะโอเคสองศูนย์ห้าศูนย์